สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้สวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับสระการบินไทยนะครับบริเวณที่น้องๆใช้อาบน้ำแล้วก็ใช้พักอาศัยใช้หลับนอนตอนกลางคืนกันนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นบริเวณสระนะครับตอนนี้รถแมคโครก็เริ่มเข้ามาทำงานแล้วนะครับก็น้ำก็เริ่มแห้งมากนะครับตอนนี้น้ำแห้งมากๆเลยนะครับแมคโครก็เริ่มจะแห้งกันนะครับเริ่มจะทำงานเลยนะครับโอ้นะครับน้องหมาของเรานะครับลงเล่นนู่นนะน้องโค้กนะครับลงไปเล่นข้างล่างนี่ก็ได้สมาชิกใหม่มาอีกชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับจาเรมโบ้นะครับโอ้นะครับนู่นนะครับโอ้ไปหาปลาแล้วครับลงไปหาปลาแล้วครับน้องโค้กลงไปหาปลาแล้วครับตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับต่อไปก็จะไม่ได้มีน้ำสะอาดนะครับเพราะว่ารอนู่นนะครับรอน้ำฝนเข้ามาอีกปีหน้านะครับถึงจะได้มีน้ำให้น้องๆได้อาบกันนะครับน้องก็จะต้องอาบสายยางกันก่อนนะครับอาบสายยางกันก่อนระหว่างที่รอให้สระขุดเสร็จนะครับพอขุดสระเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรอช่วงน้ำฝนเข้านะครับเขาจะสูบน้ำเข้ามาอยู่นะครับแต่สูบน้ำเข้ามาก็กว่าจะเต็มก็นู่นนะครับใช้เวลาหลายเดือนเลยนะครับก็ที่หลักๆก็คือต้องรอน้ำฝนเลยนะครับน้ำฝนปีหน้านะครับไหลลงเข้ามานะครับที่ทำการขุดตอนนี้ก็คือขุดเพื่อที่ปีหน้าก็น้ำฝนลงมาก็จะพอดีนะครับขุดช่วงนี้เสร็จก็เสร็จเรียบร้อยถ้าขุดเสร็จเรียบร้อยนะครับปีหน้าฝนตกลงมาก็ไหลน้ำฝนไหลลงมาก็เต็มสระกันพอดีนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศความมาเก็บภาพเก่าๆนะครับภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับต่อไปก็จะไม่มีภาพบรรยากาศสระการบินไทยแบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสระการบินไทยที่สวยๆนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับรถสิบล้อรถแมคโครก็เตรียมตัวทำงานกันนะครับเตรียมตัวเข้ามาทำงานกันเลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้ขุดตอนนี้ก็เคลียร์ต้นไม้เสร็จต้นไม้จะแถบนี้ออกหมดเลยนะครับแล้วก็จะทำการขุดนะครับน้ำนี่ก็ต้องเขาก็ต้องให้ลดกว่านี้นะครับน้ำนะครับตอนนี้น้ำยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ยังเหลือเยอะนะครับเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับเพราะพื้นที่กว้างนะครับพื้นที่กว้างปลาก็ยังมีเยอะนะครับปลานะครับแต่แปลกนะครับปกติเห็นปลาใหญ่ๆเยอะมากนะครับแต่วันนั้นก็ลงแห่ก็ไม่ค่อยมีใครได้ปลาตัวใหญ่นะครับก็ได้ก็เป็นปลานิลนะครับปลานิลก็ได้กันเยอะนะครับได้กันเยอะอยู่นู่นนะครับน้องที่ใส่เสื้อก็เป็นสมาชิกตัวใหม่นะครับสมาชิกตัวใหม่นะครับน้องชื่อน้องเรมโบ้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นลูกของดีออนะครับลูกของน้องดีออนะครับที่คาบตะกร้านะครับแต่ตอนนี้ตอนนั้นก็เอาไปมีน้าสาวนะครับขอไปเลี้ยงอยู่ที่กรุงเทพนะครับทีนี้เลี้ยงอยู่กรุงเทพไม่ไหวนะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านก็ยังว่านะครับเป็นบ้านอยู่ในกรุงเทพก็ขังไอ้น้องไว้ในบ้านนะครับก็เลยเอากลับมาคืนนะครับมาส่งคืนนะครับนี่นะครับก็ได้มีสมาชิกตัวใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับถูกกันนะครับน้องหมานะครับเขาถูกกันนะครับขนาดไม่เคยเจอกันเลยนะครับไม่เคยเจอกันนะครับตั้งแต่เอาไปอยู่กรุงเทพนะครับไม่เคยเจอกันพอมาเจอกันเขาก็รู้นะครับว่าเป็นญาติพี่น้องเขานะครับเขาก็โยกกันปกติจะกัดนะครับเนาะเป็นหมาบางตัวก็จะกัดกันนะครับแต่น้องจะไม่กัดกันนะครับน้องก็จะดมกลิ่นกันแล้วก็วิ่งโยกกันวิ่งไล่กันเล่นนะครับส่วนน้องแลมโบ้ก็ไม่กล้าลงเล่นน้ำเหมือนกับน้องโค้กนะครับเพราะว่าน้องโค้กเขาอยู่พื้นที่ของเขานะครับเนาะพื้นที่ของเขาก็จะรู้นะครับกล้าวิ่งเล่นน้ำเล่นอะไรไปทั่วนะครับส่วนแลมโบ้ไม่กล้าเล่นน้ำนะครับกลัวนะครับกลัวน้ำนะครับเพราะว่าน้องไม่เคยนะครับไม่เคยเจอน้ำนะครับอยู่กรุงเทพไม่เคยเจอน้ำสระอย่างนี้นะครับส่วนน้องโค้กก็อยู่นี่ก็เจอน้ำสระประจำนะครับได้อาบได้เล่นน้ำสระประจำนะครับนู่นนะครับแมคโครก็เริ่มทยอยไปอาจจะทำงานเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับต่อไปก็จะไม่มีบรรยากาศแบบสระการบินไทยเก่าๆแบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสระการบินไทยรูปแบบแนวใหม่นะครับก็จะมีลู่วิ่งก็จะมีทางลงของช้างทำให้ทางให้ช้างลงโดยเฉพาะนะครับที่ให้ช้างลงโดยเฉพาะนะครับปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์นะครับปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์นะครับปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ต่อไปก็ฝั่งนี้จะไม่มีที่ให้ช้างลงนะครับที่ให้น้องช้างลงก็จะเป็นฝั่งนู้นนะครับนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับที่ให้น้องช้างลงนะครับน้องช้างของเราก็ต้องรอปีหน้านะครับถึงจะได้มีน้ำสระให้ลงมุดน้ำเล่นน้ำได้นะครับต่อไปนะครับ
ก็จะไม่ให้ช้างผูกริมสระแล้วนะครับต่อไปอาบน้ําได้แต่ห้ามผูกริมสระกันนะครับต่อไปนะครับก็เขาก็จะแต่งบริบทนะครับเนาะแต่งบริบทพลิกโฉมใหม่ของสหการบินไทยนะครับให้สวยกว่าเดิมนะครับให้สวยกว่าเดิมนะครับพลิกโฉมใหม่ของสหการบินไทยให้สวยกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงนะครับปรับปรุงพื้นที่กันอยู่นะครับตอนนี้แมคโครก็กําลังทํางานนะครับกําลังทํางานปรับปรุงพื้นที่กันอยู่นะครับนี่นะครับกําลังทํางานปรับปรุงพื้นที่กันอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับปลาก็ยังเยอะนะครับปลานะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับจะลองลากกุ้งลากอะไรดูนะครับตอนเย็นๆนะครับลองลากกุ้งลากอะไรดูนะครับว่าปลายังเหลือเยอะไหมพอควานว่ายังเหลือเยอะนะครับปลาเพราะว่าวันนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนได้เยอะเท่าไหร่นะครับวันนั้นนะครับจะไม่ค่อยมีคนได้เยอะเท่าไหร่นะครับวันนั้นตอนนี้ก็มีคนมาใส่ดักมองดักปลาหาปลาเรื่อยๆนะครับแต่ได้เฉพาะปลานิลนะครับได้เฉพาะปลานิลแต่ตอนพวกควานงงนะครับเพราะว่าตอนที่น้ํายังไม่แห้งนี่ปลาเยอะมากๆนะครับแต่พอเวลาน้ําแห้งปลาหายหมดเลยนะครับปลาหายหมดเลยนะครับก็จะให้แมคโครนะครับขุดต่อหม้อช้างให้นะครับนี่ก็1นะครับต่อหม้อนะครับที่เราใช้ผูกช้างนะครับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อหม้อที่เราผูกช้างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะฝังลงไว้ลึกนะครับลงลึกเท่าเป็นเม็ดเลยนะครับนี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นฐานก็จะเป็นฐานข้างล่างนะครับก็มีเยอะนะครับต่อหม้อที่พวกควานขุดไว้นะครับตอนนี้ก็ต่อหม้อแต่บุกเบิกรุ่นบุกเบิกแต่เรามาอยู่นี่นะครับก็จะมีต่อหม้อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพวกควานพาไปชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อหม้ออีกอันหนึ่งนะครับนี่ก็จะผูกไว้ให้กับแมคโครเขาขุดออกให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวหาต่อหม้อกันนะครับนู่นนะครับก็ต่อหม้ออีกอันหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็ขุดไว้ลึกนะครับนี่นะครับก็ผูกไปผูกช้างนะครับนี่อีกหนึ่งอันนะครับนี่นะครับต่อหม้อนะครับก็จะเป็นเหล็กเส้นใหญ่ๆเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีอีกอันนึงนะครับนู้นก็มีสามนะครับมีเยอะนะครับต่อหม้อนะครับแมคโครก็กําลังจะทํางานกันนะครับก็คาดว่าใช้เวลาปีหน้านะครับเสร็จนะครับหลายเดือนนะครับหลายเดือนนะครับกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลากันหลายเดือนนะครับไม่ใช่จะเสร็จกันได้ง่ายๆนะครับใช้เวลาเพราะว่าพื้นที่ใหญ่นะครับพื้นที่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับพื้นที่ก็ยังใหญ่เลยนะครับปรับเปลี่ยนปรับแต่งบริบทนะครับเนาะฝั่งนู้นก็กำลังปรับแต่งบริบทกันนะครับโอ้นะครับนี่นะครับอ้าวเจอกันนะครับนี่นะครับเพิ่งเจอกันนะครับนี่นะครับเพิ่งเจอกันก็โยกกันนะครับนู่นนะครับโยกกันเล่นนะครับโยกกันนะครับนู่นนะครับเพิ่งเจอกันไม่เคยเจอเพื่อนนะครับอยู่นู่นไม่มีเพื่อนนะครับมาอยู่นี่ก็โคกได้เพื่อนโยกกันพอดีนะครับได้เพื่อนโยกได้เพื่อนวิ่งไล่กันเล่นนะครับอ้าวไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วนี่ครับเด็กน้อยนะครับเจอเพื่อนนะครับเนาะนานได้เจอเพื่อนทีนะครับก็มีความสุขนะครับสนุกนะครับบรรยากาศนะครับโอ้นะครับผมก็เตรียมแต่งพื้นที่นะครับต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับแถบสระการบินไทยนะครับน้องช้างก็ลงไม่ได้นะครับตอนนี้น้ําแห้งมากเลยนะครับช้างลงไม่ได้เลยนะครับลงก็ไม่ท่วมช้างนะครับก็ราวหัวเข่าน้องช้างนะครับก็อยู่ราวหัวเข่านะครับช้างลงไม่ได้เลยนะครับต่อไปนะครับรอลงปีหน้าเลยนะครับรอลงปีหน้ารอลงน้ํารอน้ําฝนเข้ามาก็จะได้ลงนะครับพอน้ําฝนเข้ามานะครับก็จะได้เข้ามาแล้วก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับน้องๆด้วยนะครับกับทีมงานช้างป่าของเราด้วยนะครับนี่เขาเป็นบริเวณที่น้องๆใช้อาบน้ําใช้ผูกใช้อาศัยอยู่เมื่อก่อนนะครับตอนนี้เขากําลังปรับแต่งนะครับปรับแต่งพื้นที่ให้สวยงามให้นะครับน้องๆจะได้มีน้ำแบบมีสระสวยๆนะครับบรรยากาศก็จะได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับพวกขวัญก็มาเก็บบันทึกภาพเก่าๆนะครับไว้ชมนะครับของนี้ก็จะเป็นลิ้นรัดยางนะครับลิ้นรัดยางนี่ก็ตัดทําแบบพื้นดินก็จะสูงเท่ารัดยางเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณลิ้นรัดยางนะครับครับเก็บบริบทนะครับเก่าๆภาพเก่าๆไว้รับชมนะครับครับไปแล้วนู่นนะครับไม่หนาวนะครับไม่รู้จักหนาวเลยแต่คนหนาวตัวเองไม่หนาวนะครับลงเล่นน้ําได้แต่เช้าเลยนะครับนี่นะครับ
ชอบนะครับชอบมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อควานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับขอบคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับก็ขอติดตามนะครับว่าคลิปหน้าจะพาไปทางไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ